นะและในการที่กองทัพพลิกกลับมาร่วมมือกับฝ่ายประชาชนนั้นอาจจะมีการต่อสู้กันในกองทัพอาจจะมีการยิงกันระหว่างทหารสองฝ่ายนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับท่านผู้ฟังนะวันนี้จะไปถึงเหมือนกับวันที่ผมพูด19กันยาปี49ใหม่ๆว่ามันจะนำไปสู่การนองเลือดนะประชาชนคนไทยจะต้องล้มตายจะต้องฆ่ากันเองนะหลัง19กันยา49ซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ๊ะผมไม่น่าพูดไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็ในที่สุดมันก็เกิดแล้วครับไม่ว่า52 53จะถึง57เนี่ยนะทุกอย่างเกิดมาหมดแล้วแล้ววันนี้ผมจะทายไปต่อไปข้างหน้านะผมจะพยากรณ์นะไปข้างหน้านะตัวหนึ่งก็มาอยู่กับฝ่ายประชาชนและฝ่ายประชาชนก็จะกลับมารวมกันอีกผมไม่บอกนะครับว่าเหลืองกระเด็นเพราะว่าประชาชนในที่สุดเนี่ยนะครับมันจะถอยออกมานะเพราะว่าการนำของฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยมันไม่ได้นำไปเพื่อประชาชนแต่มันนำไปเพื่อเจ้าและในเบื้องเจ้าเนี่ยนะครับมันเสื่อมสุดๆประชาชนถอยออกมารวมกันและเขาไม่ไปรวมเผด็จการทหารหรอกครับประชาชนเขาจะมารวมกันกับฝ่ายประชาไตและไล่บทขยี้เผด็จการทหารนะและก็ขุดรากถอนโคนสถาบันกษัตริย์นี่คือเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นกับในประเทศไทยครับและท่านจำเอาไว้นะท่านอย่าได้ไปรังเกียจทหารหรือกองทัพนะในโลกนี้การเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันจะต้องมีกองกำลังมีกองทัพเราจะไปสร้างกองกำลังเองตอนนี้ทำไม่ได้หรอกครับไม่ว่าใครจะพูดใครจะพูดนะพูดแต่มันฟังดูสวยหรูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่การสร้างสถาบันสร้างกองทัพขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแนวทางที่เขาเปลี่ยนระบอบกันที่เขาต่อสู้กันเนี่ยนะครับไปดูนะครับประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับคือการดึงเอากองทัพเนี่ยแหละครับมาอยู่ข้างเราและเราต้องสร้างเงื่อนไขให้กองทัพเนี่ยแตกนะแล้วก็สู้กันและในที่สุดเราก็เอาชนะในกองทัพโดยใช้ทหารในกองทัพเลยสู้กันครับนี่คือแนวทางและก็มาร่วมมือประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยนะร่วมมือกันปฏิวัติประชาธิปไตยนั่นแหละครับวันของเรานะนั่นคือวันของเราวันของการเปลี่ยนระบอบการเปลี่ยนระบอบมันจะต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขที่จะทำให้ทหารมาร่วมกับเรานะครับและก็ประชาชนพร้อมใจกันลุกขึ้นสู้นะและก็การที่ประชาชนพร้อมใจกันลุกขึ้นสู้ไม่ใช่ว่าลุกเองนะครับหมายถึงการจัดตั้งเข้มแข็งและก็ยังมีเงื่อนไขอื่นประกอบอีกนะครับขอให้พวกเราอย่าได้เสียกำลังใจเราถูกยึดอำนาจไปเพียงแค่สองสามเดือนวันนี้มันยังไม่นะมันยังไม่เร็วพอที่เราจะไปคว่ำกันหรอกครับเราพูดกันตรงๆเลยวันนี้เราจะไปคว่ำไปอยุธเลมันจะคว่ำไม่ได้แต่อยุธเลเนี่ยมันจะสร้างเงื่อนไขขึ้นมานะให้เราเนี่ยเอามาใช้คว่ำมันก็อย่างที่เราบอกแล้วว่าตอนนี้เราทำอะไรได้ก็ทำไปนะมึงเขียนรับนูนกูเขียนรับนูนมึงตั้งรัฐบาลกูก็ตั้งรัฐบาลนะมึงเสนอโครงการอะไรมากูก็วิพากษ์วิจารณ์โครงการที่มึงเสนอสู้กันอยู่อย่างนี้ก่อนสำหรับเรื่องอื่นในกองทัพเราก็ทำในกองทัพไปนะครับและก็ในส่วนต่างประเทศนานาชาติวันนี้นะระหว่างประเทศเราก็ร่วมมือกันหมดนะครับไม่ว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนไม่ว่าประเทศในฝ้าของโลกเสรีวันนี้ก็ร่วมมือกันหมดเงื่อนไขอย่างนี้ไม่เลวนะครับก็บอกกับท่านตรงๆว่ามันไม่เลวฮะไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยเราแพ้นะครับการที่ฝ่ายเราถูกยึดอำนาจนะครับถูกล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้แพ้เพราะว่ารัฐบาลนั้นก็ยังอยู่ในระบอบเผด็จการฝ่ายประชาธิปไตยต้องการเปลี่ยนระบอบครับถึงแม้จะมีรัฐบาลของเราเองแต่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นไปไม่รอดนะดังนั้นการที่ล้มรัฐบาลยิ่งลักไปมันไม่ได้ทำให้พวกเราแพ้นะแต่ถ้าบอกว่ายิ่งรักแพ้นะถูกแต่ประชาชนเราไม่ได้แพ้ครับเพราะว่าประชาชนเรายังเดินต่อในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรัฐบาลยิ่งรักก็ไม่ได้มาสร้างประชาธิปไตยรัฐบาลยิ่งรักเราก็ต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะไม่มีรัฐบาลยิ่งรักเราก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยดังนั้นการมีรัฐบาลยิ่งรักหรือไม่มีไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ไม่มีรัฐบาลยิ่งรักวันนี้กลับต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้ดีกว่าและได้ง่ายกว่านะครับก็ฝากเอาไว้ให้พวกเราได้เข้าใจกันนะมีคำถามอื่นอีกไหมอ้อคุณซ่าถามไม่ยิ่งรักจะได้กลับมาไหมหรือต้องมีภัยการเมืองเหมือนพี่ชายใช่ไหมครับพี่อุตส่าห์คุณซ่าจริงๆแล้วเนี่ยนะวันนั้นผมก็พูดไปแล้วนะวันนี้ก็ตอบคุณซ่าอีกครั้งหนึ่งผมคงบอกไม่ได้นะว่านะว่ายิ่งรักเนี่ยนะจะกลับหรือไม่กลับแต่บอกแล้วครับว่าถ้ายิ่งรักกลับประเทศไทยยิ่งรักจะต้องมั่นใจ 100% ว่ากลับมาประเทศไทยแล้วอยู่ได้นะไม่ต้องเข้าคุกนะไม่ต้องโดนคดีนะหรือไม่ยิ่งรักก็ต้องมั่นใจว่านะประยุทธ์เลช่วยได้ประวิตรช่วยได้นะแต่ถ้ายิ่งรักไม่มั่นใจนะครับผมว่ายิ่งรักก็คงไม่กลับตอนนี้นะแต่ถามว่าในอนาคตกลับได้ไหมอนาคตเนี่ยนะมันพูดไปได้หรอครับแม้กระทั่งนายกทักษิณนะในอนาคตเตือนมากยาวไปเนี่ยนะเราพูดไม่ได้แต่เราเอาช่วงหน้าวันนี้นะนายกทักษิณกลับไม่ได้ช่วงเฉพาะหน้านะหนึ่งเขาไม่กลับและถ้ากลับมาไม่เข้าคุกเขาก็อาจจะนะทำอะไรที่รุนแรงนะครับสองผมเชื่อว่าลูกเมียนายกทักษิณก็ยังไม่อยากให้กลับนะบางคนก็บอกว่าเขาไม่ให้กลับจริงๆก็ให้กลับเขาบอกแล้วกลับมาเราเข้าคุกนะหรือนอกจากเข้าคุกแล้วที่ตอนนี้เรื่องทหารนะอำนาจเต็มอยู่อย่างนี้เนี่ยจับทักษิณไปทำอะไรใครก็ช่วยไม่ได้เอ๊ะตอนนี้สัญญาณหายไปหรือเปล่าครับพี่บุตรชายสัญญาณยังอยู่หรือเปล่าครับอยู่ครับด็อกเตอร์เพ็งดินก็ยังอยู่ครับอ๋อด็อกเตอร์เพ็งดินเข้าไปแล้วนะฮะนะดังนั้นเนี่ยนะถ้าถามว่านะคุณยิ่งรักจะกลับมาไหมก็ต้องบอกว่าถ้าชัวร์ 100% แกก็คงกลับแต่ถ้าไม่ชัวร์นะก็คงไม่กลับแต่ผมสังหรณ์ใจนะคุณทราบไอ้ผมสังหรณ์ใจว่านะจะต้องลากยาวนะจะกลับนะอีกทีก็อาจจะต้องลากยาวอาจจะต้องต่อไปเรื่อยๆเพราะวันนี้เนี่ยก็อยากเรียนว่าวันนี้เนี่ยไอ้การที่นะฝ่ายเจ้านะก็ต้องบอกตรงๆฝ่ายเจ้าเนี่ยเขาไม่ต้องการให้จินวัตรเนี่ยนะเล่นการเมืองแล้วเข้ามาสู่การเมืองแล้วและประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยนะไม่ว่าจะดีกับปูยังไงไม่ว่าจะดีกับจินวัตรยังไงเนี่ยวันนี้ก็คงยังไม่กล้าหักกับเจ้าหรอกครับอาจจะช่วยปูจริงก็ได้นะอาจจะคิดช่วยกูจริงก็ได้แต่ว่าช่วยตอนที่ว่ารัชกาลที่9นะไม่อยู่แล้วอันนั้นอีกเรื่องแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าตราบใดที่รัชกาลที่9ยังอยู่เนี่ยนะครับทักษิณก็คงยังกลับยากนะถ้ารัชกาลที่9ยังอยู่วันนี้นายกปูนะก็จะหวังว่าจะหลุดจากคดีความนี่ก็คงจะยากไอ้คดีที่ออกมาคราวนี้เนี่ยนะครับนี่คือการตั้งอำนาจต่อรองฝ่ายเขาจะต้องเล่นงานจมเขี้ยวแน่เพราะเขาจะต้องบีบทุกทางนะครับดังนั้นตราบใดที่ยังมีรัชกาลที่9อยู่เนี่ยนะจนไปไม่ถึงรัชกาลที่10เนี่ยผมว่าลำบากนะครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆและผมไม่เชื่อว่าวันนี้ทั้งประยุทธ์เลและทั้งประวิตรวงษ์สุวรรณที่บอกว่าโอ้โหดีกันเหลือเกินเนี่ยนะกับชินวัตรเนี่ยผมไม่เชื่อว่าสองคนเนี่ยจะอำนาจจะใหญ่โตขนาดไหนเนี่ยแต่ผมไม่เชื่อว่านะจะตัดสินใจช่วยให้ทักษิณและปูนะพ้นผิดภายใต้ระบอบนี้ได้หรอครับและผมว่าไม่กล้าด้วยนอกจากว่านะนอกจากจะปลอบใจปูปลอบใจทักษิณไปรออีกหน่อยนะรออีกหน่อยนะก็เท่านั้นเองครับนะฮะก็นี่ก็ตอบคำถามคุณทราบไปแล้วนะผมเชื่อว่านะตราบใดที่ยังมีรัชกาลที่9ที่อยู่เนี่ยนะครับทักษิณเนี่ยนะอันดับหนึ่งเลยคงกลับยากสำหรับนายกปูนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ากลับมาเสี่ยงถ้ากลับมาก็เสี่ยงหนักนะครับเพราะว่าคดีรออยู่จมหูอยู่แล้วแล้วก็ผมไม่เชื่อว่าประยุทธ์และประวิตรเนี่ยนะจะช่วยในตอนนี้ได้หรอกครับ
ฉพาะหน้านี่คงไม่กล้ายื่นมือเข้ามาช่วยอะไรหรอกนะครับเอาละพี่อุตไซมีอะไรเพิ่มเติมไหมเชิญเลยไม่มีครับแต่ดร.เพ็ญดินอาจจะมีมั้งครับอาจารย์ลองเชิญครับดร.เชิญครับสวัสดีครับตาครับพี่อุตไซเดี๋ยวก่อนดร.จะพูดถามหน่อยกลัวไหมเนี่ยประยุทธ์บอกว่าจะเล่นงานในพวกโรคเจ้าเนี่ยกลัวไหมก็ถ้ากลัวไม่ทำไม่กลัวครับครับวันนี้ผมกลัวครับผมกลัวมากเลยฮะกลัวแต่ตอนนี้กลัวประชาชนก็บอกเขากลัวมากเลยฮะประยุทธ์ประกาศเนี่ยครับเขากลัวมากเขาเลยตอนนี้เอาไปขยายกันใหญ่เลยนะเอาไปขยายกันเต็มที่เลยเพราะเขากลัวประยุทธ์นะครับโอเคเชิญนะดร.เชิญครับก็จริงๆนะวันนี้หลวงตาต้องดีใจนะหลวงตากลับมานี่วันนี้ท็อปฟอร์มจริงๆผมนั่งฟังไปแล้วคิดว่าเอ๊ะอาจารย์พูดประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยสาระเนี่ยนะมันครอบคลุมทุกอย่างนะคําชั้นสูงถ้าคนที่เข้าใจแล้วฟังเนี่ยจะรู้ว่าหัวใจไม่หลุดแล้วก็ประเด็นที่เชื่อมกันเนี่ยหัวใจทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต้องยึดหลักการก่อนนะครับการวิเคราะห์ฝั่งตรงกันข้ามทุกอย่างทุกทางวิเคราะห์ฝั่งเราด้วยแล้วก็ตอนท้ายก็คือนะคาดการไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็มาลงเอยอยู่ที่นะการให้กำลังใจการนะจัดขบวนแล้วก็ย้ำว่าเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราทำกันต่อไปทุกๆแนวรบนะครับนี่คือครบขบวนนะครับของการต่อสู้แต่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆยุทธวิธีนั้นนะครับบางเรื่องก็ไม่ต้องพูดกันพี่น้องแต่ว่าพี่น้องเองก็ต้องรู้จักพัฒนายุทธวิธีของตัวเองด้วยแต่กำลังจะบอกว่าการกลับมาคราวนี้ท่าทางจะฟิตปังไปได้ยาดีอะไรมาหรือเปล่าครับการกระจายวันนี้ครับก็ไม่ได้ยาดีครับพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมออีกต้องไปอยู่ต้องไปอยู่แต่ว่าไปอยู่ทุกอาทิตย์ครับครับฟังวันนี้เนี่ยคมชัดลึกมีเสียวด้วยแล้วก็อิ่มครับในตอนท้ายนะครับคือเสียวก็คือทำให้นึกว่าเอ๊ะมันจะไปอย่างนั้นเอ๊ะมันนะจะเลวร้ายกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่คือตอนท้ายแล้วก็สรุปมาก็คือว่าเราไม่ต้องไปเสียกำลังใจซึ่งอันนี้ผมอยากจะเติมสั้นๆนะครับตอนท้ายเนี่ยก็จริงๆนะครับวันนี้เนี่ยการที่เผด็จการมันเป็นเผด็จการสุดๆเนี่ยมันทำให้เพียงดินทำให้นะเพียงเนกเนี่ยจะต้องลุกมาแล้วภาคีไทยพระศรีมชนนะนี่เรียนกันนิดนึงที่อเนกเดี๋ยวหลวงตากับพี่บุษย์ก็อยู่ในกลุ่มด้วยก่อนที่เราจะออกแถลงการนั้นนะเราได้ให้คณะกรรมการบริหารและก็บอร์ดดำเนินการเนี่ยได้ดูร่วมกันนะครับว่าจะใครจะไม่เห็นด้วยไหมก็คือต้องใช้เสียงข้างมากนะครับเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าเรานะการที่จะประกาศจุดยืนว่าภาคีไทยภาคีประชาชนนั้นนะครับกล้าจะประกาศในบทบาทของนักสิทธิมนุษยชนเพื่อบอกให้ชาวโลกชาวไทยได้รู้ว่ากษัตริย์ภูมิพลนั้นได้ละเมิด3อย่างนะครับ1เป็นประมุขในระบอบประชาธิปไตยแต่ทำตัวขัดขวางทำลายประชาธิปไตยนะซึ่งจริงๆแล้วอำนาจเป็นของประชาชนตั้งแต่ก่อนนะรัชกาลที่9จะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเป็นการปล้นอำนาจคืนไปจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความผิดอันหนึ่งละนะครับทำลายระบอบประชาธิปไตยก็คือทำลายประชาชนนั่นเองทรยศประชาชนนะครับเราไม่ได้ต้องไปพูดถึงว่าใช้เงินใช้ทองจากประชาชนภาษีต่างๆอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยแล้วการคงอยู่ตัวเองก็คือถูกเชิญขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยทำให้การปกครองมันดีขึ้นมันรุดไปข้างหน้าแต่ได้ดึงถอยหลังเพื่อประโยชน์พวกพ้องของตัวเองนะครับข้อ2ที่เราพูดกันถึงก็คือว่า ประการที่2นะครับก็คือบอกว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมนะครับนอกจากขัดหลักประชาธิปไตยที่2เนี่ยปกครองแผ่นดินโดยธรรมก็ไม่ได้ทำตามสัญญามันไม่มีธรรมอยู่ในจริงในพฤติกรรมพฤติการตลอดเข้าข้างคนผิดทำร้ายประชาชนเบียดบังเอาทรัพยากรต่างๆหลอกลวงโกงหกตอแหลศีล5ทศพิธาธรรมไม่ต้องพูดถึงครับมันขาดวิ่นไปหมดเมื่อครองแผ่นดินโดยธรรมไม่ได้แล้วเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามมันจึงได้เกิดขึ้นกลายเป็นผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องแล้วก็ยังโลภโมโทสันมากถึงขนาดว่าจะเอาอำนาจและผลประโยชน์ไว้กับตัวเองนะครับกลัวจะสูญเสียจนกระทั่งฆ่าฟันประชาชนทำลายสิทธิมนุษยชนทำลายหลักนิติรัฐเนี่ยทำลายหลักประชาธิปไตย5ข้อทั้งหมดมันเลวร้ายจนกระทั่งนะครับวันนี้เนี่ยภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกว่าจำเป็นที่ต้องมาพูดกันถึงตรงนี้แล้วล่ะเพราะว่าเนี่ยที่จริงผมเลือกอย่างเงี้ยหลวงตาที่ผมใช้ว่าภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาเนี่ยทำงานเนี่ยนะไม่ว่าด้านนะในด้านของการป้องปรามเยียวยาและก็สร้างเสริมเนี่ยมีแผนอย่างดีเราคิดจะทำกันอย่างดีขยายวงไปสู่ระดับนานาชาติ
แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้เลยก็คือว่าต่อให้เราพูดดีในวงนานาชาติไปนั่งคุยกับบัญชีมูลอะไรยังไงก็แล้วแต่ซึ่งเราต้องทำนะครับแต่จริงๆแล้วพอถึงตอนจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาเป็นว่าสสปากกล้าฝั่งเราเนี่ยใครก็ได้ยกมาสักคนเนี่ยครับอภิปรายในสภาเนี่ยโอ้โหทุกคนตะลึงประชาชนชอบใจนะถูกใจถูกต้องทุกอย่างฝ่ายค้านเถียงไม่ออกนะครับหน้าม้านไปเลยเอาข้อมูลมานัดตบหน้านะครับจนหน้าม้านหน้าชาแต่มันหน้าด้านปรากฏว่าสภาก็